สวัสดีครับป๊อปมายด์เซ็ตครับผมครับผม MBL ครับ Double P คาแรคเตอร์ที่เราอยากได้มาเข้าร่วมทีมที่ไหนจริงอย่างของผมกับป๊อปน่าจะไม่เหมือนกันอย่างของผมเนี่ยผมจะชอบคนที่แบบมี attitude เยอะๆนะครับแล้วก็คนที่มีความสามารถหลายๆแบบซึ่งต้องไม่ซ้ำกับคนอื่นผมชอบคนที่ต้องเป็นเขาคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้อะไรเงี้ยอย่างเมื่อกี้เราเจอทั้งแบบคนที่ร้องได้ด้วยแรปได้ด้วยบางคนทรัพได้ด้วยบางคนแบบคือผมอยากจะได้คนที่มีความหลากหลายมากๆอยากให้คอมเพติชันเนี้ยมันมีความหลากหลายมากๆแล้วก็มันจะได้สนุกของผมเนี่ยจริงๆ ผมไม่ได้ดูพวกลุคไม่ได้ดูพวกอะไรเลยนั่นคือผลพลอยได้มากๆจริงผมดูโฟลว์เป็นหลักถ้าเขามีโฟลว์ที่แบบมันคือได้เราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าอะไรที่เราชอบอะไรไม่ชอบเนาะอะไรที่เราคิดว่าโฟลว์มันได้บางคนเป็นคล้องจองหมดเลยแต่บางทีแบบฟังแล้วแบบก็ไม่อะไรบางคนเราฟังเรื่องราวที่เขาเล่าให้เราฟังแล้วเรารู้สึกสงสารด้วยซ้ำถ้าเกิดเราไม่เลือกแต่ถ้าโฟลว์มันไม่โฟลว์จริงๆเราก็ไม่เอาครับเมื่อกี้ผมเจอมีแบบว่าพูดถึงเรื่องเขาไม่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อยู่กับคุณยายอะไรเงี้ยก็แบบก็ดูแล้วแบบคือเราเนี่ยอย่างที่ป๊อปบอกคือมันฟังแล้วมันรู้สึกมันสงสารนะแต่ว่าพอมาวัดกันที่โฟลว์จริงแล้วคือเรามาเพื่อมาทำรายการสำหรับแรปเปอร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเป็นเรื่องโฟลว์ครับผมก็บางคนที่พลาดไปไม่ได้แปลว่าเขาทำไม่ดีนะบางทีเขาอาจจะแบบว่าตื่นเต้นบางทีเขาอาจจะแบบสิ่งที่เขาเตรียมมาบางทีมันแบล็งไปเลยจากที่เขาเคยซ้อมมาเจอในที่ของจริงอะไรเงี้ยบางทีมันไม่เหมือนกันอย่างบางคนเนี่ยจริงๆมีมารอบแรกที่เตรียมมาก็ฟังดูโอเคผมก็จะถามว่ามีอีกไหมใช่ไหมถ้ามันแบบบางทีบางคนมันด้นมาแบบสดๆเลยแบบเราอึ้งเราก็ให้ใช่ไหมแต่มีน้องๆบอกว่าพี่เป้โหดมันเราว่าไม่โหดนะเราก็รู้สึกว่าเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับคือเราอยากจะให้เกมเนี้ยมันเป็นเกมที่แบบมันสนุกอะอยากให้แบบมีแต่คนที่แบบเป็นของจริงทั้งหมดเข้ามาแล้วในฐานะของเราที่เราเป็นโปรดิวเซอร์อย่างเงี้ยเราหนึ่งในคนเหล่านั้นก็ต้องมาทำงานกับเราเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องการจะหาใครที่มันเก่งๆดีๆเข้ามาทำงานกับเราอยู่แล้วมันเรื่องธรรมดาก็คือเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่กับเป้เลยครับเราอยากให้หลายๆคนได้ฟังในสิ่งที่เราสองคนแทบจะไม่เคยทำออกมาให้ได้ยินใช่ก็จริงๆทั้งคู่เลยอย่างของผมเนี่ยก็จะแบบว่าหลายๆคนก็อาจจะแบบอยู่กับเพลงป๊อปมาตลอดคนก็จะเคยเห็นเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วคือชอบฮิปฮอปมานานมากแล้วก็โชคดีมากที่มีโชคดีแต่มันดีขึ้นมาก็เลยได้มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่อยากจะทำนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือดนตรีของเรามันรู้สึกว่ามันก็ตรงแบบสิ่งที่เราต้องการพอดีมีทั้งการกึ่งร้องกึ่งแรปอะไรเงี้ยครบหมดทุกอย่างก็หนาวมากครับเสียดายป๊อกไม่ได้ไปผมเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ไปหนาวมากแต่ภาพมันดีมากครับคือตอนแรกเราก็หวั่นอยู่ว่ามันจะดีหรือเปล่าเพราะว่าโปรดิวเซอร์หลายคนมากแล้วมันแบบมันหลายแนวมากๆอะไรเงี้ยกลัวว่ามันจะรวมกันแล้วมันจะดีไหมภาพออกมาจะดีหรือเปล่าแล้วสภาพอากาศตอนนั้นมันไม่เหมาะกับการทำงานแล้วมันหนาวเกินไปครับแต่สุดท้ายแล้วพอออกมาปุ๊บก็ต้องชมทีมภาพทีมทุกคนนะครับที่อยู่ตรงนั้นที่เกี่ยวข้องทุกคนทำออกมาได้สุดยอดมากแล้วฟีดแบ็กจากแฟนๆได้อย่างสุดยอดจริงๆส่วนผมก็ต้องขอบคุณภรรยาที่ ถ่ายทั้งหมดใช่ก็เขาส่งมาจากที่เกาหลีว่าโอเคที่คนอื่นไปถ่ายมาเป็นประมาณแบบนี้เราก็ต้องเอาไปปรับแล้วก็ส่งไปให้ครับแต่ทุกอย่างอย่างเรื่องเพลงเนี่ยจริงๆอย่างที่เป้พูดทุกทีมเป็นสไตล์ของตัวเองชัดเจนมากๆแล้วมันดันออกมากลมกลืนก็เป็นอะไรที่ชอบมากยอดเยี่ยมครับก็เราติดตามเขาที่เป็นแพลตฟอร์มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องการคัดเลือกแรปเปอร์ครับผมว่าน่าจะเป็นระดับโลกเลยทีเดียวนะครับช่วงมีนามานี่ก็มาถึงประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้ก็รอดูแล้วกันนะครับว่า4ทีมโปรดิวเซอร์ของเราจะสร้างความแตกต่างอะไรให้กับวงการฮิปฮอปไทยได้บ้างและแน่นอนว่าสนุกแน่นอนมีนิวเจนอีกตั้งหลายคนที่รอจะให้คุณได้ฟังกันอยู่นะครับรับรองว่าสนุกตลอดทั้งซีซั่นแน่นอนอยากจะบอกว่ารายการนี้จริงมากเพราะว่าเมื่อกี้นี่ขอเล่าความรู้สึกนิดนึง ที่เข้าไปในห้องเรื่องเมื่อกี้นี่คือเป็นอะไรที่อยากจะเอาตัวเองออกไปได้แล้วอ่ะไม่สึกเครียดมากมากครับผมจริงแน่นอนสนุกแน่นอนครับรับรองครับ